โครงการส่งเสริมอสม.เชิงรุกวันนี้เรามาร่วมพัฒนาศักยภาพของตนเองใช้คำว่าเชิงรุกนะครับพี่น้องครับในลำดับต่อไปนี้เราจะให้ตัวแทนที่เป็นกองทุนต่างๆนะครับท่านจะขึ้นมาชี้แจงนะครับขอเชิญคณะกรรมการทุกท่านเลยครับคณะกรรมการชมรมขึ้นมาบนเวทีทุกท่านเลยครับทั้ง26ท่านครับขึ้นมาเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นกองทุนสวัสดิการก็จะมาสรุปเรื่องของกองทุนให้ฟังกองทุนกลางก็จะมาสรุปให้พี่น้องได้ฟังกองทุนชาปนกิจก็จะมาสรุปให้พี่น้องฟังใช้วิธีการสรุปนะครับส่วนวิธีการรายละเอียดเราจะไปชี้แจงกันในระดับตำบลนะครับเชิญคณะกรรมการชมรมอสม.ทั้ง26ท่านครับบนเวทีครับแล้วก็เตรียมสรุปมานะครับสุดท้ายก็คือกองทุนเกลือเรามีทั้งหมดนะครับ4กองทุนใหญ่ๆเป็นเงินของพี่น้องทั้งหมดเลยแต่การบริหารจัดการเป็นรูปแบบของคณะกรรมการครับเชิญครับเชิญเข้าแถวเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมีการสรุปนะครับโดยใช้ไมค์ตัวนี้นะครับเอาเลยนะครับคิดว่าคงพร้อม26ท่านครับขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนชมรมของพวกเราสักครั้งหนึ่งครับนี่คือพลังของชมรมอสม.อำเภอเมืองทั้งหมดนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างสูงเลยนะครับนอกจากจะเป็นทีมที่เราเรียกกันว่าเป็นทีมพัฒนาศักยภาพแล้วนะครับนี่คือคณะกรรมการชมรมอสม.อำเภอเมืองทั้งหมดนะครับผมจะขอเป็นเพียงแค่ตัวแทนนะครับตัวแทนกองทุนสวัสดิการ1ท่านครับท่านจะมาสรุปแบบสั้นและกระชับให้พี่น้องได้ฟังว่ากองทุนเราเป็นอย่างไรบ้างในสถานภาพปัจจุบันเชิญตัวแทนครับกองทุนสวัสดิการครับเชิญครับตัวแทนครับพี่อารีครับเชิญครับสวัสดีเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการทุกคนและเพื่อนๆอสม.ทุกตำบล นะคะกองทุนสวัสดิการขณะนี้มีเงินอยู่ในปัจจุบันรวม6เหลืออยู่ 599,281 บาทนะคะขอโทษทีค่ะกองทุนสวัสดิการขณะนี้ณปัจจุบันณวันนี้มีเงินอยู่ 599,281 บาทนะคะไอ้ที่หัวเราะนี่หัวเราะอะไรขอโทษนะครับถามว่าตื่นเต้นไหมถ้าใครอยากรู้ว่าตื่นเต้นหรือไม่เนี่ยมาเดินใกล้ๆเนี่ยอสม.เนี่ยเห็นพรึบเนี่ยตื่นเต้นกันหมดเลยนะครับนี่คือกองทุนสวัสดิการครับต่อไปกองทุนกลางครับเชิญพี่สมจิตครับค่ะก็ขอสวัสดีทุกท่านนะคะและคุณหมอที่เคารพรักทุกท่านก็คือดิฉันนางสมจิตทินรำเป็นคณะกรรมการกองทุนกลางนะคะสำหรับกองทุนกลางนะคะก็มีการใช้จ่ายทุกอย่างนะคะเกี่ยวกับชมรมของอำเภอเมืองและขอสรุปสั้นๆนะคะก็คือณปัจจุบันนี้นะคะข้อมูลของการตรวจสอบของรายรับรายจ่ายของกองทุนกลางนะคะณเดือนธันวาคมนี้นะคะปัจจุบันนะคะเงินกองทุนกลางมีอยู่ในบัญชีฝากธนาคารอยู่นะคะ 178,199 บาทจุด9สตางค์นะคะดังนั้นค่ะขอบคุณมากนะคะอันนี้สำหรับเงินกองทุนกลางนะคะค่ะก็ขอทวนให้ทุกท่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกท่านที่เตรียมปากกากระดาษมานะคะและก็ขอให้จดเอาไว้นะคะสำหรับกองทุนกลางนะคะมีเงินณปัจจุบันนี้ฝากอยู่ในบัญชีกลางนะคะ 178,199 บาทจุด9สตางค์และมีเงินสดอยู่ในมือนะคะ10บาทค่ะก็ขอขอบคุณค่ะขนาดเป็นผู้ใหญ่แล้วยังสั่นเนาะอ่ะต่อไปครับกองทุนชาปนกิจครับโดยคุณวาสนาครับสวัสดีค่ะท่าน
ประธานและท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันนางวาสนาศิลป์ลำรับผิดชอบกองทุนสวัสดิการ3 4คนนะคะคือตอนนี้มีเงินอยู่ในบัญชีนะคะ 373,351 บาทนะคะบัญชี1บัญชี2เหลือ 13,824 บาทณเวลานี้ตั้งแต่ต้นมาจนถึงเวลานี้ตายไปแล้ว10ศพนะคะและเราได้จ่ายให้กับที่ศพที่จ่ายไปผู้ที่รับผลประโยชน์ 287,512 บาทค่ะขอบคุณค่ะชาปนกิจเขาแยกบัญชีไว้2 อย่างนะครับรายละเอียดผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าประธานอสม.แต่ละตำบลจะไปชี้แจงในรายละเอียดเพราะการประชุมแต่ละครั้งจะมีรายละเอียดนะครับสุดท้ายครับกองทุนที่ถือว่าขยับได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็อยู่ในกองทุนเป็นเงินของพวกเราครับเป็นกองทุนเกลือครับเชิญครับน่าจะเป็นคุณรองนะค่ะก็สวัสดีนะคะคุณหมอแล้วก็อสม.ทุกท่านนะคะแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะก็ปัจจุบันนะคะกองทุนเกลือก็ไม่เคลื่อนไหวนะคะเพราะว่าไม่ได้ทำแล้วนะคะก็ปัจจุบันเงินอยู่ในบัญชีนะปัจจุบันนี้ก็มีเงิน 53,000 บาทท่วนนะคะขอบคุณค่ะโอ้หลายกองทุนเนาะพี่น้องครับตอนนี้ท่านประธานเดินทางมาถึงแล้วขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับคุณปริญญาสมานประธานครับขวัญใจของพวกเราครับวันนี้ท่านจะมาพูดคุยกับพวกเราในช่วงหลังจากที่ท่านเปิดแล้วนะครับพี่น้องครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลานะครับแล้วก็กระชับขึ้นคณะกรรมการทั้งหมดนะครับคณะกรรมการทั้งหมดก็คงจะให้พวกเราได้ปรบมือดังๆให้ท่านอีกสักครั้งหนึ่งครับนะครับแล้วก็เชิญประจำที่ก่อนนะครับพี่น้องครับวันนี้เราใช้งบประมาณของกองทุนของพวกเราในส่วนของสวัสดิการมาดำเนินการต้อนรับจัดเรื่องของสถานที่เครื่องเสียงทุกอย่างเป็นเงินของพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นการทำอะไรแต่ละอย่างชมรมจะมีการถกกันพูดคุยกันนะครับอย่างเป็นระบบเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องแน่นอนครับวันนี้อบจ.มีข่าวดีมาให้ท่านแน่นอนจะมีข่าวดีอะไรอดใจสักครู่หนึ่งนะครับในลำดับต่อไปนี้ครับต้องขอกราบเรียนเชิญผู้ที่ดูแลเป็นพี่เลี้ยงของเราอย่างขยันขันแข็งมาตลอดแต่ก่อนที่จะถึงท่านได้พูดคุยขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านหัวหน้าทวีศักดิ์ปราชพฤกษ์ครับท่านนี้ครับเป็นพี่เลี้ยงใหญ่ของเราในระดับอำเภอเป็นเจ้าหน้าที่และปรบมือดังๆให้กับเจ้าหน้าที่ของพวกเราทุกคนครับหัวหน้าสถานีอนามัยทุกท่านเลยเป็นพี่เลี้ยงของพวกเรานะครับท่านมาให้กำลังใจพวกเราตลอดนะครับคนที่จะต้องมาพูดคุยกับพวกเรานะครับในการชี้แจงนะในหลายๆเรื่องตอนนี้นะครับคิดว่าท่านคงพร้อมในลำดับต่อไปนี้นะครับอ๋อตอนนี้ทางท่านสจของเราอีกท่านหนึ่งครับท่านเดินทางมาถึงแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านสจขวัญใจของพวกเราอีกท่านหนึ่งนะครับแม้ดูในรูปแล้วเนี่ยท่านหล่อไม่เท่าตัวจริงนะครับเดี๋ยวเป็นใครมาจากไหนจะแนะนำอีกสักครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เชิญทีมของสจนะครับมาร่วมทีมร่วมพูดคุยกับพวกเราด้วยคุณหมอสุเทพพันธุระท่านจะมาพูดคุยกับพวกเราในลำดับต่อจากนี้ไปนะครับซึ่งท่านจะมาชี้แจงเรื่องของแนวทางการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานประจำปี2553ท่านเป็นผู้ดูแลงานอสม.ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองท่านเป็นพี่เลี้ยงดูแลพวกเราอย่างใกล้ชิดขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณหมอสุเทพพันธุระครับครับกับเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดวีรัมท่านสมาชิกสภาจังหวัดองค์การบริหารจังหวัดส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ท่านสาธารณสุขอำเภอท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับแขกท่านผู้มีเกียรติและพี่น้องอสม.ที่เคารพทุกท่านนะครับช่วงก่อนที่จะถึงพิธีเปิดซึ่งกำหนดการ10นาฬิกานะครับผมก็มีเรื่องที่มานำเรียนชี้แจงกับพี่น้องอสม.ที่เคารพทุกท่านนะครับเนื่องจากว่าผมเป็นผู้ดูแลในเรื่องของงานสุขภาพภาคประชาชนนะครับของอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะครับตลอด2ปีที่ได้ทำหน้าที่ดูแลตรงนี้นะครับก็สำหรับเรื่องที่จะมาพูดคุยนะครับก็คือในเรื่องของแนวทางการดำเนินงานในเรื่องของงานสาธารณสุขมูลฐานนะครับซึ่งใน
กระทรวงสาธารณสุขนั้นนะครับได้มีในเรื่องของการสาธารณสุขมูลฐานมาตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่4นะครับตั้งแต่พ.ศ. 2520จนมาถึงปัจจุบันนี้นับเวลาเป็นกี่ปีแล้วครับพี่น้องครับกี่ปีแล้วครับ30ปีใช่ไหมครับนะครับซึ่งในเรื่องของการดำเนินงานตรงนี้นะครับก็คือหลักการก็คือให้พี่น้องประชาชนได้มามีส่วนร่วมในการดูแลนะครับพัฒนาในเรื่องของสุขภาพของประชาชนในชุมชนในพื้นที่ท้องถิ่นของตนเองโดยใช้อสมนะครับที่มีอยู่ในพื้นที่นะครับเป็นกลไกในเรื่องของการเป็นผู้นำขับดันผลักดันในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับของพี่น้องประชาชนซึ่ง30ปีที่ผ่านมานั้นพวกเราได้ทำหน้าที่นะครับด้วยความเสียสละนะครับตลอดมานะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีค่าตอบแทนพวกเราก็ทำงานไหมครับทำไหมครับนะครับแล้วก็ที่ผ่านมานะครับในเรื่องของการสนับสนุนงบประมาณต่างๆนะครับในช่วงแรกนั้นจะผ่านมาทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับแล้วก็ในปี2540นะครับในส่วนของงบประมาณในเรื่องของงานสาธารณสุขมูลฐานนะครับก็ได้โอนผ่านลงสู่ชุมชนโดยตรงผ่านบัญชีลงบัญชีหมู่บ้านโดยตรงนะครับแล้วก็ในปี2546นะครับงบประมาณได้โอนลงสู่ส่วนท้องถิ่นก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับที่อยู่ในพื้นที่นะครับตามนโยบายในเรื่องของการกระจายอำนาจสู่การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในช่วงแรกนั้น2546จะเป็นการสนับสนุนในหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะนะครับคำว่าอุดหนุนเฉพาะนั้นก็คือใช้เฉพาะในกิจกรรมที่กำหนดไว้ก็คือในเรื่องของงานสาธารณสุขมูลฐานนะครับต่อมาในปี2550นะครับก็โอนเข้าในส่วนของท้องถิ่นนะครับเพิ่มเป็นอีกกี่บาทครับจาก 7,500 เป็นกี่บาทครับเป็น 10,000 บาทพอไหมครับพอไหมไม่พอใช่ไหมครับเพราะว่างานพวกเรานั้นมีค่อนข้างจะเยอะนะครับตั้งแต่